ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท DSF นะคะแปลงแรกจะเป็นแปลงที่เราใช้ Intigo คือเป็นชีวพันธุ์พิชิตโรคตัวยาตัวใหม่ของบริษัทเราฉีด Intigo เนี่ย5ครั้งทุก5วันโดยใช้เพียงแค่60 cc ต่อน้ำ20ลิตรอันนี้เราจะเห็นถึงว่าต้นเนี่ยจะโตค่อนข้างสม่ำเสมอมีผลผลิตที่สูงขึ้นต่อไปอันนี้เราจะมีแปลงที่เราไว้เปรียบเทียบนะคะก็คือเป็นแปลงที่ไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้ยาอะไรเลยอันนี้เป็นพริกหยวกขาวอายุ90วันซึ่งเท่าๆกันทั้งกับแปลงที่ใช้อินทิกอลมาสักครู่ค่ะส่วนต่อไปเราจะมีแปลงที่3เป็นแปลงที่เราเรียกว่าแปลง Excellence แปลง Excellence เนี่ยก็คือการที่เราใช้ Headlineคู่กับ Integral Headline เนี่ยเราใช้20 cc ต่อน้ำ20ลิตรพ่นทางใบแล้วก็ใช้ Integral 60 cc ต่อน้ำ20ลิตร5ครั้งโดยที่เราพ่น Headline ก่อนแล้วเราพ่น Integral 5ครั้งหลังค่ะอันนี้เราจะเห็นว่า Headline กับ Integral เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่ตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรได้มากที่สุดก็คือเราจะได้ผลผลิตที่สูงที่สุดเมื่อเทียบกับ3แปลงค่ะต่อไปเราจะโชว์ให้เห็นถึงอินทิกอลสามารถใช้ในการเพาะต้นกล้าก็คือใช้ราดลงดินได้ต้นกล้าที่เราทำโชว์เนี่ยนะคะก็จะมีทั้งพริกกะหล่ำแล้วก็มะเขือด้วยถั่วทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าโซนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นโซนที่เราใช้อินทิกอล10 cc ต่อน้ำ20ลิตรราดลงดินจะเป็นการช่วยการเจริญเติบโตของต้นกล้าจะเห็นว่าต้นกล้าจะมีการเจริญเติบโตที่สม่ำเสมอมีทรงพุ่มที่ดีทั้ง3พืชค่ะ